้ำในลำคลองที่เป็นเหมือนดั่งสายเลือดของคนคลอง3เกิดปัญหาเน่าเสียผู้คน2ฝั่งคลองก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันแต่ในวันนี้ชาวคลอง3เขายิ้มได้เพราะเขามีวิธีแก้ปัญหาน้ำเสียที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแห่ว่าแต่ว่ามันเป็นยังไงกันล่ะครับเนี่ยตำบลคลอง3นะครับตอนนี้มีประชากรนะจำนวนแสนกว่าคนนะครับนะฮะแล้วก็มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมาประมาณ 40-50 โครงการนะครับและแต่ละโครงการก็มีการบำบัดน้ำเสียบ้างไม่บำบัดน้ำเสียบ้างซึ่งคลองที่เห็นนี่เรียกว่าคลอง3นะมีความยาวประมาณ16กิโลเมตรนะฮะหมู่บ้านจัดสรรปล่อยน้ำที่ไม่ได้บำบัดออกมาทำให้เกิดน้ำเสียนะครับพอปล่อยน้ำเสียออกมาปลาก่อนเน่าอะไรก็ตายทั้งหมดเลยนะฮะทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียในตำบลคลอง3และปัญหาปัจจุบันนี้นะที่ทำไมถึงนิติบุคคลต่างๆทำไมถึงปล่อยน้ำเสียลงไปนะเหตุผลก็คือว่าเขาต้องใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียนะแล้วใช้ไฟฟ้าเนี่ยเดือนนึงประมาณ 4-50,000 ทำให้นิติบุคคลนั้นบำบัดบ้างไม่บำบัดน้ำมันก็เลยเสียเมื่อน้ำเสียผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้รวมตัวกันเพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่โครงการผลิตน้ำ EM แจกจ่ายให้ใช้กันในครัวเรือนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่ได้ทำต่อเนื่องต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จึงได้นำเอาน้ำ EM ใส่รถดับเพลิงฉีดลงในลำคลองโดยตรงแต่ก็แก้ปัญหาได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นจนในที่สุดแม่ไอเดียก็บันเจิดจึงเกิดการคิดค้นกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นซึ่งสามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเลยล่ะครับคือแรกเริ่มผมได้มีส่วนในการเข้าร่วมประชุมกับอบต.คลอง3ในเรื่องของปัญหาน้ำเสียในคลองผมได้เล็งเห็นถึงกังหันชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยเอาแนวคิดตรงนี้มาต่อยอดโดยที่ทำกังหันปั่นน้ำขึ้นมาแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟเพราะว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายเรื่องไฟในสูงแล้วเรามาศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์มาก่อนแล้วใช่ไหมฮะผมก็เลยเอาแนวคิดมารวมกับความคิดที่จะพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ในตรงนี้กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ราคาหลักหมื่นเครื่องนี้ออกแบบและผลิตโดยคนไทยมีหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อนโดยให้แผงโซลาร์เซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งผ่านไปยังมอเตอร์บังคับการหมุนของกังหันซึ่งสามารถทำงานได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ยังมีแสงแดดอายุการใช้งานก็ยาวนานหลายสิบปีโดยทุกๆ 6-8 เดือนต้องมีการเปลี่ยนฐานของมอเตอร์ซึ่งก็เสียค่าใช้จ่ายประมาณ80บาทนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวปัจจุบันมีติดตั้งอยู่2จุดด้วยกันคือด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และที่หน้าวัดกลางคลอง3แห่งนี้นี่ล่ะครับซึ่งก่อนหน้านี้พี่ณัฐสิทธิ์ก็ได้คิดค้นนำแผงโซลาร์เซลล์มาผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับน้ำพุหน้าวัดกลางคลอง3แห่งนี้ด้วยเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับน้ำซึ่งบริเวณหน้าวัดกลางคลอง3นี้ก็มีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนับว่าส่งผลดีทั้งต่อผู้คนและปลาที่อาศัยลำคลองแห่งนี้อีกด้วยครับไทยคิดไทยทำและไทยใช้เป็นแนวคิดง่ายๆของคนคลอง3จังหวัดปทุมธานีที่นำพลังงานทดแทนมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด